นายรักฉันขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันยังไม่พอนะผมจะเพิ่มดีกรีความรักเข้าไปอีกผมจะคอยดูแลคุณทุกฝีก้าวคอยไปรับไปส่งคุณไม่ต้องมาเหนื่อยเพราะฉันหรอกแค่นี้ฉันก็รักนายจะแย่อยู่แล้วผมรักคุณผมลองมาคิดดูแล้วนะถ้าเราสองคนสลับสถานะกันน่ะผมเป็นพนักงานส่วนคุณเป็นลูกเจ้าของสถานีผมก็คงไม่กล้าจีบคุณเหมือนกันน่ะแต่ผมตัดสินใจแล้วผมจะกลับไปเป็นครีเอทีฟเหมือนเดิมคุณจะได้ไม่คิดว่าเราสองคนต่างกันไงทำข่าวนอกสถานที่น่ะมันเหนื่อยนะต้องตากทั้งแดดต้องตากทั้งฝนโหคุณต่อให้ผมเจอทอร์นาโดผมก็ไม่หวั่นหรอกผมอยากเป็นนายโย่งคนเดิมของคุณน่ะอยากขี่มอเตอร์ไซค์ให้คุณซ้อนไปทำข่าวแล้วเวลาคุณหิวข้าวนะแล้วก็แวะกินข้าวข้างทางกันถ้าคุณง่วงอ่ะคุณก็ซบที่บ่าผมถ้าคุณโมโหหรืองูดกิดมาจากไหนอ่ะคุณก็ทุบกูตีผมก็ได้ผมยอมคุณทุกอย่างสำหรับผมแล้วอ่ะคุณคือเจ้านายตัวจริงของผมนายรักฉันขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันยังไม่พอนะผมจะเพิ่มดีกรีความรักเข้าไปอีกผมจะคอยดูแลคุณทุกฝีก้าวคอยไปรับไปส่งคุณไม่ต้องมาเหนื่อยเพราะฉันหรอกแค่นี้ฉันก็รักนายจะแย่อยู่แล้วผมก็รักคุณคุยอะไรกันเนี่ยเสียงดังทุกติ๊กทุกติ๊กคนจะหลับจะนอนสงสัยคืนนี้คงจะมีคนนอนไม่หลับเพราะมัวแต่ฝันหวานถึงแฟนเก้แต่จะว่าไปแพรก็ยังกลัวๆนะคะพี่เก้แม่หนูนะคะเขาไม่ชอบแพรกลัวที่จะเจ็บเหมือนพี่ลีนะคะพี่ลีคะแพรขอโทษค่ะแพรไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้สะเทือนใจนะคะพี่ลีไม่เป็นไรหรอกจ้ะแพรแต่พี่ว่านะตอนนี้คุณแม่ก็อ่อนลงมากเลยนะแล้วแพรเองก็ไม่ได้นิสัยแข็งเหมือนกับพี่ถึงความรักของแพรกับนุจะมีอุปสรรคบ้างเนี่ยมันก็คงไม่หนักหนาสาหัสเท่าพี่หรอก